ท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทยรัชกาลที่3เลิศล้ำเศรษฐกิจรายได้หลักของชาติอีกทางหนึ่งได้จากการส่งเสริมการค้าสนับสนุนให้มีการค้าขายกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกรุงเทพเป็นเมืองท่าหลักการค้าสำเภาในทะเลจีนใต้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่อเรือสำเภาเดินสมุทรแบบจีนที่นิยมใช้กันจึงเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคที่คึกคักภาษีบางส่วนให้เอกชนประมูลรับเหมาผูกขาดไปเรียกเก็บภาษีจากราษฎรเองเรียกว่าเจ้าภาษีนายอากรผู้ประมูลส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโดยวิธีการนี้ทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำอีกส่วนหนึ่งยังมีภาษีเบิกร่องภาษีขาออกได้จากการค้าขายกับชาวต่างประเทศและการค้าแบบผูกขาดของพระคลังด้วยเงินถุงแดงเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากการค้าสำเภาทรงบรรจุไว้ในถุงผ้าสีแดงเก็บไว้ข้างพระแท่นบรรทมเรียกว่าเงินข้างทีเป็นเหรียญทองคำของสเปนผลิตในเม็กซิโกใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันในสมัยนั้นมีพระราชดำรัสว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานกู้แผ่นดินขณะดำรงตำแหน่งพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินเมื่อค้าขายมีกำไรจะทรงแบ่งเงินส่วนพระองค์นี้ถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถปลายรัชกาลมีเงินในพระคลังข้างที่เหลือจากใช้จ่ายในราชการแผ่นดิน 40,000 ชั่งทรงขอไว้ 10,000 ชั่งเพื่อบำรุงวัดที่ทรงสร้างค้างไว้ให้แล้วเสร็จส่วนที่เหลือให้ถวายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ตามแต่จะทรงใช้สอยซึ่งต่อมาเป็นจริงดังที่ทรงกล่าวไว้พุทธศักราช2436เกิดวิกฤตการณ์รอสอ112ในรัชกาลที่5ไทยต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามแก่ฝรั่งเศส3ล้านฟรังหรือประมาณ 1,605,235 บาทเงินที่ใช้เพื่อแลกกับอธิปไตยส่วนใหญ่มาจากเงินถุงแดงวันที่27เมษายนพุทธศักราช2382โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระบรมราชโองการประกาศเรื่องห้ามสูบฟินและค้าฟินโดยกำหนดโทษร้ายแรงทั้งปรับโบยหรือริบทรัพย์แต่การสูบฟินไม่ได้ลดน้อยลงการที่ประชาชนติดฟินเป็นเรื่องใหญ่ของแผ่นดินถือเป็นการบ่อนทำลายชาติเพราะผู้ติดฟินจะเป็นบุคคลที่ไร้ทั้งกำลังวังชาและไร้สติปัญญาเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากยิ่งฟินระบาดตามเมืองที่ชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินจำนวนมากได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสงครามเพชรบุรีชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาถลางทรงกวดขันกวาดล้างการค้าฝิ่นครั้งใหญ่ริบได้ฝิ่นดิบ 3,700 หาบเศษฝิ่นสุก2หาบรวมเป็นน้ำหนักฝิ่นถึง 222,120 กิโลกรัมคิดเป็นราคาขายในขณะนั้น18,590,000 บาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินหลายเท่าโปรดให้รวมนำมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากมาล้อมแล้วหล่อเป็นพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก1วา1ศอก1คืบประดิษฐานณศาลาการเปรียญวสุทัศน์เทพวรารามเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถวายพระนามว่าพระพุทธเศสมุนีความหมายว่าพระผู้ประเสริฐสุดโปรดติดตามตอนต่อไปในท็อปสตอรี่บันทึกประเทศไทยรัชกาลที่3เลิศล้ำเศรษฐกิจ